มากับไม้หมดนี่นักร้องนำโชคครับและนักร้องนำโชคในวันนี้ก็เป็นตลกซุปตาขวัญใจทุกๆคนซึ่งมาพร้อมกับเพลงไก่ไก่ที่น้องชัดชัดชาจับจีบขยุ่มมืออุ้มลงตรงท่ามูเดินเข้ารูแวะพักดูคิวแล้วค่อยไปทางไทยๆเลยนะกระซิบคำว่ารักเธอนอนเถอะนะฉันจะร้องกล่อมผมเอาคนกลางอะครับไม่ใช่ตัวกลางคนเอาญาติไม่ได้อย่าน้องสะพ้ายน้องสะพ้ายอย่าอย่าไปเอาเลยไอ้นุ้ยเลี้ยงดีเนี่ยบุ๊บบับบุ๊บบับเลยเนี่ยไม่เกี่ยวกับนุ้ยเรื่องดีหรอกเราเลี้ยงไอ้นุ้ยดีแต่โควิดกูว่างแม่วิบวับกันหมดเลยขอบคุณมากนะครับพี่หนองวันนี้อุตส่าห์มาให้เกียรติกับรายการของเรานะงานเยอะมากอ๋อก็คือช็อตครับได้ข่าวว่าพี่หนองจะไม่อยู่แล้วเวิร์กพอยต์จะเลิกเลยจริงเหรอใครพูดฮะอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะใครจะทิ้งบ้านหม้อข้าวตัวเองได้ล่ะครับใช่มั้ยเห็นบอกไปทํากิจกรรมกิจการตอนนี้เปิดยังร้านบะหมี่ฮะร้านบะหมี่ยังเปิดยังโอ้ยังเปิดไม่ได้พี่ยังเปิดไม่ได้เหรอยังเปิดไม่ได้เอาทุกอย่างให้มันเคลียร์ก่อนแล้วค่อยเปิดให้เรียบร้อยก่อนบอกเลยว่ายังรอยังครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแต่ทําอย่างอื่นแทนก่อนคือผมเนี่ยเป็นอะไรที่สั่งการไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ผบ.ครับคือผบ.อีกคนเค้าจะสั่งการเองให้ทําอย่างอื่นแทนก็เลยทําเข็นทํากาแฟออกมาทํากาแฟโนคอฟฟี่ล่าสุดผมได้ไปนะแล้วก็พอตอนอาบน้ํานะตอนอาบน้ํานักฉีกซองนะแล้วเทในท่อน้ําไหลลงน้ําไหลลงมันคล้ายๆโซดาไฟจะบ้าแล้วพี่ลิงไม่ใช่โสมก็ปลูกเองนี่นะแถวๆข้างรั้วเขาปลูกเป็นแถวเลยครับสมแล้วอ่ะอันนั้นไม่ใช่สมอันนั้นกระตบสุนารีออกรายการอย่าตบรางวัลสุนารีอย่าเอาไป1 2ไม่ได้มาเฮ้ยเธอเอาอย่างงี้นะนั่งอยู่อย่างงั้นไม่ต้องออกนะชอบขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้หนุ่มคอฟฟี่นะแต่ไม่แปลว่าเดี๋ยวให้หนุ่มคอฟฟี่นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเชิญแม่ขายของเก่งจริงๆครับคุณโหน่งขายเก่งแบบนี้เนี่ยจะนำโชคด้วยหรือเปล่าครับนี่แต่ก่อนจะไปพบกับคนมีฝันคนใหม่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแชมป์12สมัยอย่างน้องอังกอร์ก่อนครับที่เธอฝันอยากซ่อมแซมบ้านให้กับตายายทำไมถึงห่วงตากับยายมากที่สุดตากับยายเลี้ยงแบบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็แบบตอนนี้ก็แก่มากแล้วอะค่ะอยากดูแลเขาเหมือนที่แบบเขาดูแลเราและนอกจากที่เธอจะทำตามความฝันของตัวเองแล้วน้องอังกอร์ก็ยังสานต่อความฝันบริจาคเงินสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนเพื่อคนอื่นอีกด้วยครับที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนเขาตอนนี้เขากำลังหาเงินทุนสร้างห้องน้ำให้กับเด็กวงโยแล้วก็วงลูกทุ่งหนูจะร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับโรงเรียนหมดเลยค่ะไม่ได้ทำน้อยเลยครับวันนี้เขาทำบุญไปทั้งสิ้น27,000 บาทครับโมทนาด้วยก็ขอให้ผลบุญหนุนนำให้น้องอังกอร์ป้องกันแชมป์ให้ได้เพื่อเข้าไปสะสมเงินทำความฝันอีกเยอะๆเลยนะครับคุณงามความดีมันหนุนนำความสามารถและโชคชะตาจะทำให้เธอรักษาแชมป์สมัยที่13ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเพลงนี้ครับเพลงที่อังกอร์จะร้องคือเพลงน้องมีผัวแล้วค่ะน้องมีผัวแล้วลักษณะแนวบันเทิงเลย เอาละน้องมีผัวแล้วเคยเดินเคียงอ้ายสองแก้มที่เคยมอบให้บ่เสียดายมันดอกอ้ายจ้าน้องหูโตนี้มื้อนี้มันเบิดเวลาจะพาอ้ายควงออกหน้าสู่สายตาของประชาชนบ่อยากให้พายเป็นคนบ่ดีลืมสาห้อยก็จากนี้อย่าได้มีคำว่าลูกตอนน้อง
อมโจรที่มีสองใจบอกอายก็ได้ว่าน้องนั้นดีผัวแล้วหากปานดวงแก้วแม่นปานตาน้องที่ทำจากใจให้อายไปสาไปหาเอาผู้ใหม่ผู้หญิงในโลกมากมายดีกว่าน้องอิ่มจากสิ้นหัวใจต่อเพราะบ่ได้อีหลีอายมาจากไปเลยต้องเสียใจจังสิลืมสาหอยก่อนจากนี้ขอโทษอีหลีน้องมีบัวแล้วลืมสาหอยก่อนจากนี้ขอโทษอีหลีน้องหน้าที่ของน้องอังกอร์ไปแล้วล่ะครับวันนี้เธอจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคนมีฝันคนใหม่ครับวันนี้เนี่ยมารายการใหม่หมดหนี้นักร้องนำโชคคุณลุงบอกกับทีมงานว่าลุงไม่รู้หรอกชนะไม่ชนะแต่ลุงรู้ว่าลุงได้ 5,000 ครับแล้วกลับยังไงครับก็หวังจากรายการนี้แหละครับนี่คือที่พึ่งเดียวของคุณลุงเหรอครับผมมันมีแบบว่าเดินไปทุ่งแล้วร้องไห้คนเดียวมีไหมมีครับเมื่อคืนผมนอนร้องไห้มากผมว่าไม่มีตังจะมาเนาะเนี่ยผมว่าเออมีพันหนึ่งให้ไปพันสุดท้ายครับพันสุดท้ายที่เก็บเอาไว้ตั้งนานแสนนานกว่าจะได้ก็ให้ผมมา